นะเชฟลีโอเชฟลีโอเชฟหัวแดงของเราอร่อยไหมเจ้ามีดบาดนะลูกนะไม่เอาเขียงใหญ่ปะไม่ล้างมีดหน่อยเหรอล้างไม่โอ้หิวโอ้โหทำเสร็จไปแล้วมาหน่อยเอกลองโดบันฮะไม่รู้เหรออุ้ยมันเป็นซอสโหดพร้อมนี่กะลองชิมไหมคุณชัยคุณชัยยังอยู่เลยคุณชัยก็มีเขากินแต่แค่นี้เขากินกับหัวใจเขาปูนเราเอาปากลุกเฉยๆต่อเพื่อมันเด่นอย่าร้องไห้นะพี่กินเป็นยังไงอร่อยจั่วจั่วไหมไม่ที่อร่อยนี่ขี้มือลุงไต๋ปะวะอร่อยนะเจ้านะขึ้นไหมลูกเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงมั่งเดี๋ยวอย่า มันขึ้นทีหลังใช่ไหมเสียของลุงไต่กินเยอะด้วยมาแล้วเอ้าทีนี้เยอะกว่าเดิมอีกเอ้าลูกยังไต่กินเองไรนึบกระตุ้นอ่ะถ้าเสร็จหาเบิ้ลขึ้นเชฟเชฟลีโอยอดเลยลองดูลูกลองดูอร่อยเหรอคิมเรากินด้วยมันกินก่อนคนอื่นเป็นไงเชฟเมาแล้วเหรอไม่ฮะมาแล้วครับกินเขาบรรยากาศความสุขเล็กๆน้อยๆไม่แบบไม่ใช่ลูกอีสานเขาเนี่ยติดมือเต็มเลยใครไม่ติดผมเต็มเลยครับมีแต่คนกรุงเทพครับปั้นข้าวเหนียวไม่เป็นข้าวเหนียวติดมือผมขอช้อนได้ไหมกินเลยมีแต่คนกรุงเทพทั้งนั้นเลยปั้นข้าวเหนียวกันยังไงติดมือโชว์เลยเนี่ยเด็กเทพปั้นข้าวเหนียวกันอย่างนี้เลยอันนี้ไม่กล้าจับเลยจับเดี๋ยวความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมมาครับเอาเรือออกแล้วก็ลอยกลางทะเลอย่างเงี้ยนะเอาปลาขึ้นมาแล้วก็ทำกินเองแต่ไหนมาชัดแดดเงี้ยยอดเป็นบรรยากาศเราเอาความกินเป็นหลักกรุงเทพครับเขากินกันอย่างนี้แหละครับปลาล้าหั่นนะครับปลาเก๋าแร่ปลาล้าหั่นคนกรุงเทพก็กินกันอย่างนี้วะไหนคนกรุงเทพปั้นข้าวเหนียวให้ดูหน่อยนั่นเนี่ยไม่ติดมือครับไม่ติดมือ ไปทำเวรทำกรรมอะไรมาไม่อยู่ด้วยกันแบบนี้วะเนี่ยวะสงสัยชาติที่แล้วลงเรือลำเดียวกันเออผมว่าชาติที่แล้วไปทำเวรทำกรรมอะไรกันมาต้องมาร่วมทุกร่วมโศกด้วยกันแต่เราก็ยังมีเสียงหัวเราะนะหาซื้อไม่ได้นะบรรยากาศแบบนี้อันนี้อะไรครับไหนน้ำเกลือยาวครับ